ดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาโนลี่นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการในวันเสาร์ที่18นะครับมกราคม2563นะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเมื่อวานนะครับวันที่17มกราคม2563ปกติก็ลอตเตอรี่ก็จะออกทุกวันที่1กับ16นะครับแต่เมื่อวานนะครับได้เลื่อนจากวันครูมาออกเป็นวันที่17แทนนะครับตัวแรกตัวเลขก็อาจจะมี คาดเคลื่อนหรืออาจจะออกยังไม่ตรงล็อกนักนะครับเพราะว่าเลื่อนขยับมาจาก16 17แล้ววันที่17ก็เป็นวันพระด้วยนะครับก็ไม่เบิ้ลก็หามนะครับหามนี่หมายถึงว่าอาจจะมีคู่ที่อยู่ระหว่างกลางติดกันนะอย่างข้างบนก็ถือว่าเป็นหามได้นะครับออกเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก774นะครับเลขท้าย2ตัวออก68นะครับก็มีหลายท่านก็ไม่มีโชคหลายท่านก็อาจจะยังคาดเคลื่อนผิดหวังกันนะครับก็ลองมาดูตัวเลขนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับในงวดหน้านะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางประกอบกันพิจารณาตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะครับก็วันนี้นะครับอาจจะไม่ประชามพันธ์นะครับในตัวของมงคลแล้วก็จะบอกงานบุญขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันวันนี้อยากคุยตัวเลขให้เยอะๆนิดนึงเพราะว่าหลายท่านก็มีผมก็เวลาลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมก็จะแชร์เรื่องราวแล้วก็อัปเดตตัวเลขรวมถึงการจัดคลิป YouTube ครั้งแรกด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตตัวเลขที่เพิ่งออกไปว่าเข้าไม่เข้าอย่างไรแล้วก็ตัวเลขที่ทางที่มาเป็นยังไงหลายท่านก็อาจจะมองว่าตัวเลขออกไปแล้วจะมาพูดทำไมอยากให้พูดถึงตัวเลขในงวดต่อไปเลยแต่ว่าในความมีเหตุผลนะครับเหตุผลของการที่จะนำตัวเลขมาอัปเดตเพราะว่าคือก่อนที่ผมจะทำตัวเลขเนี่ยในงวดต่อไปเนี่ยผมก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับตัวเลขที่เพิ่งออกไปด้วยว่าทิศทางตัวเลขเป็นยังไงเพื่อจดเป็นสถิติแล้วก็ดูจากเขาเรียกว่าข้อมูลจากทุกท่านที่ได้เสี่ยงโชคไปเลขตัวไหนแล้วก็เข้าไม่เข้ามากน้อยอย่างไรมาประกอบนะครับกว่าที่เราจะทำตัวเลขออกมาในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เก็บการรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วเราก็มาดูว่าตัวเลขปีที่แล้วออกอะไรปีก่อนออกอะไรแล้วก็มันมีความคาดเคลื่อนหรือดาวในตำแหน่งที่มีพลังเนี่ยท่านมาจริงไหมหรือดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญตำแหน่งใดบ้างที่มักจะมาในเวลาสำคัญเช่นวันพระหรือวันที่ลอตเตอรี่ไม่ได้ออกตรงกับวันที่16อย่างเช่นออกวันที่17ออกวันที่2พฤษภานะครับหรือออกวันที่30ธันวาวันที่ตรงกับวันพระใหญ่หรือวันที่เป็นวันสำคัญเราก็จะขยับเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกไปอย่างเงี้ยเราต้องมีข้อมูลไว้หมดท่านผู้ชมก็อาจจะต้องเสียเวลาฟังสักนิดนึงเพื่อเราจะได้เก็บเป็นข้อมูลของเราไว้บางครั้งเนี่ยหลายท่านอย่างที่ผมบอกไปว่าเลข6กับเลข9บางครั้งตีรากากับหัวเลข7บางครั้งก็กลายเป็นเลข1อย่างนี้นะครับเลข3หรือเลข8บางทีก็สลับกันมาเพราะตัวเลขบางตัวเนี่ยใช้ทดแทนกันในหลักทางเลขศาสตร์หรือทางการเสี่ยงโชคบางทีเราบอกถ้าตัวเลขเนี้ยเราไม่ซื้อเผื่อแล้วก็อย่างเงี้ยผมให้789เน้น89หลายท่านก็ซื้อกันเป็น86 68อะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันเป็นข้อมูลที่ถ้าเรารู้เนี่ยเราอาจจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาเอ้ยกันไว้หน่อยดีไหมเผื่อมันอาจจะกลับหัวกลับหางกันมาอย่างเงี้ยนะครับหลายครั้งที่รายละเอียดที่ผมพูดไปเยอะแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้มองว่ามันมีความสำคัญนะครับก็เราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็เลขท้าย2ตัวออก68นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัววันที่ออก774นะครับก็หลายงวดที่ให้ตาม4774เลขมือถือก็เพิ่งจะมาปรากฏในงวดแรกของปีซึ่งก็ถือว่ามาได้ในจังหวะที่ดีนะเพียงแต่ว่าผมไปเน้น789แล้วก็ให้ไปตามเลขอายุ52
รวมถึงเลข56นะครับเพราะว่ามองว่าเลข5เลข6เนี่ยผมพูดใน YouTube ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเลขที่จะมาเกิน10ครั้งเนี่ยคือเลข5กับเลข6ก็เปิดตัวสวยมากนะเลข6นะครับแล้วก็ในส่วนของ4774ยังมีอยู่ในตารางนะในชาร์ตที่ผมขึ้นไปผมก็ให้ไว้นะครับก็มีนะครับเลข3เลข4นะครับเลข5เลข7นะครับก็ถือว่ารวมถึงเลข8ด้วยนะครับถือว่าเลขที่อยู่ในผังเนี่ยเข้า47เลข8นี่ก็ผมก็ให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในโค้งไลฟ์สดโค้งสุดท้ายนะครับเพิ่มอีกตัวก็คือในเลข8ไปตัวเดียวเลยทั้งวิ่งทั้งลูดแล้วก็เน้นเลข8ทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยแต่ในผังของ YouTube ในโค้งสุดท้ายที่อัปเดตไปเนี่ยเลข8อยู่ข้างบนเลข5อยู่ข้างล่างนะครับสลับทิศกันแต่ว่าในกลุ่มไลฟ์สดที่ท่านที่อยู่ในกลุ่มไลฟ์สดตอนนี้ก็มีสมาชิกพอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีโชคมีลาภในเลขท้าย68ไปโดยเฉพาะใน4ราศีที่จะจับเงินล้านผมก็ได้ให้ราศีเมษนะครับมี68ราศีพิจิกมี47นะครับ4774เนี่ยนะครับเลข3ตัวตัด2ตัวเหลือแล้วก็ซื้อทั้งไปทั้งกลับส่วนในราศีพฤษภเนี่ยให้89ถ้ากลับจาก9เป็น6ก็มีโอกาสถูกนะครับก็ถือว่าเข้า2ราศีครึ่งแล้วกันนะครับใน4ราศีราศีที่เข้าตรงๆเลยก็คือราศีเมษราศีพิจิกก็4774ส่วนราศีพฤษภเนี่ยให้89ก็ถือว่าเกือบแล้วกัน89ก็ไม่ใช่86นะแต่ถ้าท่านที่กลับก็ถูกก็ถือว่าเฉียดๆแล้วกันนะครับก็เป็น2ราศีครึ่งยังไม่ถึง3ราศีดีก็ติดตามนะครับ4ราศีเดอะลัคกี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝากนะครับเป็นตัวเลขที่ประจำราศีเราอาจจะซื้อตัวเลขของเขาซึ่ง4ราศีนี้ก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่คัดมาแล้วว่ามีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตหรือเงินก้อนใหญ่ก็เผื่อก็ถ้าใครมีโชคเฮงๆปังๆก็จะได้จับเงินล้านกันนะครับก็เลข8นะครับเปิดศักราชได้อย่างสวยงามมากนะครับเพราะว่าผมปุยในไลน์แล้วว่าวันที่ก่อนที่ลอตเตอรี่ออกนะครับวันที่17เนี่ยประมาณวันที่15เป็นวันพุธเนี่ยคืนวันพุธเนี่ยปกติเราก็จะท่านที่บูชาหรือศรัทธาของพระราหูเนี่ยเราก็จะไหว้กันวันพุธกลางคืนนะครับผมก็ได้จัดไหว้ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญแล้วก็บอกทุกศิษย์ด้วยว่าขอให้เลขที่ให้ไปมาแล้วก็ให้เน้นเลข8อย่าให้เปิดก็เรียกว่างวดแรกของเดือนมกราในปี63เนี่ยอย่าให้เลข8ท่านมานะเพราะว่าตั้งแต่ไหว้วันที่15ก็หลายท่านที่ไปเสี่ยงโชคเลขหวยต่างประเทศนะครับหวยพวกฮานอยอะไรพวกเนี้ยก็ออกข้างล่างก็ออก88นะครับวันที่15ที่วันที่16ออก82เลยเป็นเลขที่เราเกณฑ์เงินไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในวันที่17เลข8ยังไม่หลุดก็มา68ถือว่า3วันติดเลยก็ผมยังคิดว่าในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยแล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยเลข8ท่านยังให้โชคอยู่นะเพราะต้นเดือนกุมภาพันธ์ผมจะก็เรียกว่าอัดคลิปใหม่ในสตูดิโอแห่งใหม่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญในสตูดิโอที่ผมตั้งชื่อเป็นชื่อเก๋นิดนึงคือคุ้มราหูสตูดิโอก็คือรายการบ้านดวง number เอกภาษาอังกฤษที่แปลว่า8นี่ก็คือเป็นเลขพระราหูก็คือบ้านพระราหูนั่นแหละอยากให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นจะเริ่มอัดคลิปต้นเดือนกุมภาฉะนั้นเลขชุดแรกที่จะออกในรายการใหม่จะเป็นงวดวันที่16กุมภาฉะนั้นก็คิดว่าท่านน่าจะมาให้โชคกับท่านผู้ชมนะ789รวมถึงงวดที่1กุมภาพันธ์ด้วยเลข8ก็ยังมีอยู่ในผังนะครับตอนนี้เรามาดูอย่างที่ผมบอกผมจะขอพูดตัวเลขเยอะนิดนึงนะครับเพื่อลดการพูดเรื่องอื่นๆไปเพื่อจะมาเน้นเรื่องของตัวเลขนะครับก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดเรื่องเลขเราต้องมาดูตำแหน่งดาวที่ได้มีการคำนวณดาวในวันที่ลอตเตอรี่ออกไปแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่1กุมภาเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับขึ้น8ค่ำเดือน3นะครับ
เป็นวันเสาร์นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ตำแหน่งดาวก็คือในราศีเมษก็ยังมีดาวมฤตยูอยู่ก็ยังอยู่ประมาณ3ปีนะครับท่านจะย้ายคือย้ายราศีละ7ปีนะครับแล้วก็มีดาวที่ย้ายเข้ามาในราศีเมษคือดาวจันทร์ดาวจันทร์นี่ย้าย2ทุก2วันครึ่งนะครับก็เดินเข้ามาในราศีพฤษภไม่มีดาวขยับมาเลยเป็นราศีมิถุนนะครับหรือราศีเมถุนก็จะมีดาวนะครับพระราหูนะครับเลข8เนี่ยก็จะอยู่ถึงเดือนกันยาท่านจะย้ายนะครับท่านจะย้ายราศีละ1ปีครึ่งนะครับอีกดาวดวงที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็คือดาว9พระเกศนะครับราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลไม่มีดาวขยับมาถึงราศีพิจิกเลยนะครับก็เป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็ท่านก็อยู่ในเขาเรียกว่าเขาย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองจริงๆท่านน่าจะมาได้แล้วนะสองงวดที่ผ่านมานะครับท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีผมว่าน่าจะมางวดนี้แหละ1กุมภาพันธ์นะครับด้วยองค์ประกอบที่ดีขึ้นกว่าเดิมกว่างวดที่แล้วอีกหลายเท่าตัวนะครับในราศีธนูก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวเสาร์เลข7นะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยกับท่านก็ยังอยู่ในราศีมังกรนะครับดาวพุธเลข4เดินเข้าสู่ราศีกุมนะครับเหมือนกับดาวศุกร์ด้วยนะครับข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับดาวศุกร์เลข6เนี่ยเป็นดาวการเงินนะดาวพฤหัสบดีก็ดาวการเงินกับดาวความสำเร็จส่วนดาวศุกร์เลข6เนี่ยดาวการเงินแล้วก็รวมถึงเรื่องของดาวสุขภาพความรักเนี่ยนะครับท่านเดินเข้าสู่เรือนพระราหูนะครับก็กลายเป็นว่าผมก็มองว่าดาวศุกร์จะส่งเสริมให้ดาวพระราหูเนี่ยคือการเงินที่จะได้มาจากการเสี่ยงโชคลาภเนี่ยนะครับน่าจะส่งให้พระราหูมานะที่ไหนได้ดาวศุกร์ก็มาด้วยนะครับมาทั้งคู่เลย6 8ในงวดวันที่17ที่ผ่านมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับก็กล่าวว่าน่าจะมากับดาวพระเกศ8 9ก็ถือว่าได้6นับเริ่มต้นนับ1แล้วนะในงวดวันที่17เนี่ยผมลงไว้ว่ามาครั้งที่1ผมบอกแล้วว่าปีที่แล้วผมบอกเลข5กับเลข8จะมามากกว่า10ครั้งเลข8มา10ครั้งเป๊ะเลยเลข5มา15ครั้งตอนนี้ผมบอกเลข5กับเลข6นะเลข6มาครั้งที่1ละครั้งแรกในงวดแรกก็เข้าแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิน10ครั้งมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับก็สรุปนะครับมีดาวในวันที่1กุมภาก็คือราศีเมษมีดาววิทยุเลข0มีดาวจันทร์เลข2ราศีมิถุนมีดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9ราศีพิจิกมีดาวอังคารเลข3ราศีธนูก็มีดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7แล้วก็ราศีมังกรก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ราศีกุมมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6นะครับตามนี้ตอนนี้เนี่ยก็มาดูในตำแหน่งของดาวทั้งหมด10ดวงเนี่ยผมจะเลือกดาวดวงไหนมาวางอยู่ในผังในผังเนี่ยถามว่าในปีแรกเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผังนี่มีประโยชน์มากเลยนะเลือกดาวเด่นมาประมาณ 4-5 ตัวแล้วก็เอาดาวเนี่ยจับกันไปจับกันมาหลายท่านที่มาฟังหลังๆเนี่ยไม่ได้เอาดาวในผังผมไม่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เลยอย่าง 4-7 ที่ผมวางไว้เนี่ยถ้าท่านจับ 4-7 เนี่ยท่านก็มีโชคนะเพราะว่ามี 4 กับ 7 อยู่ในผังแล้วมี 8 8นี่ก็ผมก็เน้นในกลุ่มไปแล้วว่าให้เน้นเป็นเลขตัวเดียวเอาไปจับคู่กับเลขอื่นนะครับหรือใช้คำว่าลูดเนี่ยคุณเอา8ไปจับ8 0 8 9เลยกลับไปกลับมาเนี่ยถ้า8มาตัวเดียวเนี่ยยังไงก็ถูกแล้วผมก็บอกทุกครั้งว่าถ้าเกิดเลขตัวเดียวมาเนี่ยมีโอกาสถูกเกิน 50% นะครับเพราะว่าเลข8ไปจับกับตัวขอโทษนะครับเลขตัวเดียวที่เราให้ไปแล้วมาเนี่ยไปจับกับเลขอะไรก็ถูกนะครับถ้าเราให้เลขตัวเดียวถูกอย่างเมื่อที่แล้วเนี่ยเน้น8นะครับก็ไปจับเลขตัวอื่นกันทุกหลายท่านที่ดูทาง YouTube มีความสงสัยอยู่ในใจหรือมีความเขาเรียกว่ามีความขัดข้องใจใช่ไหมครับว่าครั้งแรกผมให้2 3แล้วก็เลข5แล้วผมก็ถอด2 3ออกเป็น8 8ไปอยู่ที่เหนือข้างบนใช่มั้ยแล้วข้างล่างออก6 8ถามว่าอาจารย์ไม่มี6 8ข้างล่างแล้วอาจารย์มันจะบอกว่าเน้น8ได้ไงท่านที่อยู่ในกลุ่มปิดอยู่ในกลุ่มไลฟ์สดช่วยยืนยันนิดนึงว่าผมไลฟ์สด3วัน
ผมบอกแล้วว่าผมเน้นเลข8ตัวเดียวเลยมั่นใจเลข8แล้วถามผมว่าทำไมถึงในไลฟ์สดหรือในผังหรือการที่จัด YouTube ตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ชุดเดียวกันผมต้องบอกอย่างนี้กันว่าการอัปเดตเนี่ยวันนี้จะได้เลขไปกลุ่มหนึ่งที่ผมย่อยออกมาแล้วนะครับสกรีนมาระดับหนึ่งโค้งสุดท้ายในการจัดคลิปครั้งที่2ก็จะเหลือตัวเลขประมาณ 80-85% ละที่ผมมั่นใจผมก็อยากให้เลขในโค้งสุดท้ายหรือในผังที่ให้ไปเนี่ยออกคนดูประมาณ 5-60,000 คนจะได้ไม่ถูกส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มปิดเนี่ยก็มีหลักร้อยเนี่ยนะครับก็ผมก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันที่ไลฟ์แล้วก็เล่าหลายๆเรื่องให้ฟังอย่างเช่นเกิดหลายๆเรื่องอย่างที่ผมไปไหว้นะครับพระราหูนะครับนี่คือมันพูดผมก็บอกว่าขออยากให้เลขพระราหูมานะครับเน้นเลข8เลยเพราะว่าไหว้แล้วตั้งจิตขออยากให้เลข8มาแล้วในวันนั้นเนี่ยทางมูลนิธิจะจัดงานประจำปีคือวันที่18คือวันเนี้ยก่อนวันนั้นก็คือประมาณวันที่15หรือ16เนี่ยเราเตรียมงานกันเราก็ไปตัดต้นไผ่นะครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่านำต้นไผ่มงคลเนี่ยมาประดิษฐานที่องค์ทีกงเพื่อที่จะทำพิธีแล้วก็จะเอาให้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยประมูลไปประดับที่โรงงานหรือที่บ้านเพื่อความเป็นมงคลเราก็นับข้อไผ่ที่ตัดมาได้หมด28ข้อนะครับจุดประทัดที่จะขอตัวเลขเนี่ยตั้งจิตขอให้ออกเลขล่างก็ปรากฏที่ในใบประทัดก็เป็นใบประทัด85นะครับแล้วก็จุดข้างบนบอกว่าขอเลขข้างบนก็ออก81มี8ทั้ง3ลำดับเลยก็มีความบอกกับคนที่ไลฟ์สดให้ฟังว่าเน้น8ถ้ามี8ด้วยมาตัวเดียวเนี่ยมีโอกาสทุกคนมีโชคเยอะนะครับท่านจะวิ่งหรือท่านจะลูดก็อยากให้เล่นเลข8แล้ว8ก็มาจริงนะครับฉะนั้นในห้องที่ไลฟ์สดเนี่ย 2-3 วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่1ก็คือเราไปตัดนะครับต้นไผ่มงคลมาแล้วผมก็ไหว้พระราหูผมก็สรุปตัวเลขตรงนี้ส่วนในการโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจัดก่อนไว้ออกประมาณ 7-8 วันฉะนั้นการอัปเดตเนี่ยล่าสุดมันจะเป็นการไลฟ์สดนะครับก็ท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าอยากเข้าแต่มันมีค่าใช้จ่ายผมก็บอกท่านผู้ชมอย่างนี้ละกันนะครับบอกท่านผู้ชมแบบว่าชัดเจนตรงไปตรงมาว่าอยากจะมีทางเลือกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube เนี่ยท่านมีการดูคลิปถึง2ครั้งครั้งแรกก็คืออัปเดตเนี่ยครั้งที่1แล้วก็เดี๋ยวผมจะอาทิตย์หน้าผมก็จะจัดโค้งสุดท้ายสรุปตัวเลขท่านผู้ชมอีกอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหลายท่านผู้ชมเป็นส่วนใหญ่เลยนะที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็บอกผมว่าถ้าเลขอาจารย์เข้าก็จะร่วมทําบุญหลายๆอย่างที่ผมสร้างพระสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคหรือเอาไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเนี่ยส่วนมากรายได้ผมจะมาจากท่านผู้ชมที่ดูคลิปทาง YouTube แล้วมีโชคมีลาภอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่1ท่านผู้ชมดูฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเข้ากลุ่มอะไรทั้งสิ้นเลยท่านผู้ชมมีโชคมีลาภท่านผู้ชมก็ค่อยร่วมบุญกันเข้ามาตามกำลังศรัทธาต่างๆแต่กลุ่มนึงที่เป็นทางเลือกก็คือท่านผู้ชมสนใจที่จะทำบุญล่วงหน้าเลยนะครับทำบุญล่วงหน้าหมายถึงว่าการเข้ากลุ่ม500เนี่ยผมก็บอกท่านผู้ชมในกลุ่มว่าเงินที่ผมจะไปทำบุญในวาระต่างๆที่ผมจะจัดขึ้นอย่างเช่นการทอดพระป่าในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับผมก็จะต้องบอกบุญกับทาง YouTube หลายท่านก็100 200ร่วมกันมาแต่เงินที่เข้ากลุ่มในการฟังไลฟ์สดเนี่ยบางครั้งผมก็ขออนุญาตที่จะนำเงินบางส่วนเนี่ยมอบสมทบทุนในการทำบุญเวลาเราจะจัดหรือเวลาเราจะจัดเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชราหรือเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราก็เอาเงินที่ท่านร่วมเข้ากลุ่มมาเนี่ยไปจัดงานเพื่อนำรายได้ตรงเนี้ยไปเลี้ยงขนมเลี้ยงอาหารซื้อของขวัญไปมอบให้หรือบางทีเราก็นำเนี้ยเป็นเงินให้กับทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแต่ว่าบ้านฐานะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะบางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเพราะงั้นเราก็สามารถนำเงินตรงเนี้ยไปทำบุญได้เลยโดยที่เราก็ตั้งจิตอนุโมทนาให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มไลฟ์สดและที่ได้ร่วมกันเข้ามาฟังตัวเลขและท่านก็ไม่ได้ฟังตัวเลขอย่างเดียวเพราะผมก็จะมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างนะครับได้พูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับว่าการที่เรามีโชคมีลาภเนี่ยเราเสี่ยงโชคเนี่ยการทำบุญเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำให้เรามีโชคอย่างเดียวเราอาจจะได้ในเรื่องของการงานที่มั่นคง
ได้ครอบครัวที่อบอุ่นหรือได้เรื่องของมิตรกัลยาณมิตรเรื่องของเพื่อนเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาอาจจะไม่ทางเราโดยตรงอาจจะผ่านไปทางญาติพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเรานะครับนั่นคือเหตุผลในการที่เราอยากเป็นสะพานบุญแล้วก็สร้างบุญต่อบุญนอมินีร่วมกันกับตัวผมเองที่จะนำดวงเนี่ยผูกกับลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยช้อยเลือกที่2เนี่ยเป็นช้อยที่ท่านผู้ชมก็ทำบุญเข้ามาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไปเสี่ยงโชคแล้วก็มีโชคแล้วก็ในกลุ่มปิดก็มีโชคกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับมันก็แฝงเหมือนกันเหมือนกับเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเรามีปัจจัยเรามีเงินเราถูกแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยจะทำบุญค่อยจะทำบุญกับเราเจอที่ไหนเราอยากทำบุญเราทำปุ๊บแล้วเราก็ไม่ได้ต่อรองว่าทำไปแล้วขอให้ได้โชคนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านที่เข้ากลุ่มมาเนี่ยท่านหวังได้ตัวเลขท่านก็ได้ตัวเลขน้อยตัวเลขที่ผมสรุปแบบที่เท่าที่ผมจะคำนวณได้ให้ดีที่สุดนะก็ตัวเลขน้อยชุดที่ให้ไปแต่ว่าการผูกดวงการร่วมทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ท่านชมเนี่ยได้บุญกุศลในการทำบุญสร้างบารมีร่วมกันไปต่อบุญให้กันและกันนะครับอันนี้มันคือความแตกต่างก็ให้ท่านชมเลือกนะครับท่านชมที่หลายท่านฟัง4ครั้งที่ผ่านมานะงวดหนึ่งฟังแล้วก็หลายท่านก็สมัครเข้าฟังต่อผมก็ขอบคุณนะครับหลายท่านบอกฟังแล้วได้ข้อคิดที่ดีฟังแล้วได้ไม่ใช่เราฟังเพื่อตัวเลขก็คุย10นาทีก็จบนะแต่ไลฟ์ทุกครั้งนะชั่วโมงกว่าเนี่ยมันมีเหตุหลายเรื่องที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของกว่าเราจะมีจุดนี้ได้แล้วมันมีหลายๆอย่างที่เราทำบุญเราสร้างบุญแล้วเราได้สิ่งดีๆกลับมายิ่งให้เรายิ่งได้เนี่ยเราก็เอามาแบ่งปันคุยกันท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มแล้วอยากเข้ากลุ่มเนี่ยก็ลองแอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินนะครับแจ้งแอดมินว่าอยากเข้ากลุ่มไลฟ์สดอาจารย์ชาญผมก็นอกจากจะมีตัวเลขน้อยชุดตัวเลขที่ผมสรุปให้แล้วเนี่ยผมก็ยังจะผูกดวงท่านกับผมเนี่ยเพื่อเราจะได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันถามว่ามีค่าใช้จ่ายไม่มี500บาทเนี่ยผมก็จะรวบรวมไปอย่างที่ผมบอกเดือนมีนาเนี่ยผมก็จะไปจัดทอดพระป่าสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคซึ่งใช้งบประมาณ 8-9 แสนบาทซึ่งครั้งนึงอาจจะสร้างยังไม่เสร็จหรอปีนี้เราก็จะทยอยสร้างไปนะเงินยอดพระป่าแสนนึงผมก็อาจจะเอาเงินกองกลางที่ร่วมทำบุญเนี่ยสมทบทุนเข้าไปเวลาเราไปจัดงานมอบทุนการศึกษาหรือเรานำงบประมาณนี้ไปเลี้ยงอาหารต่างๆเนี่ยเราก็จะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมเข้ามาในกลุ่มสนใจก็ลองแอดไลน์ไปหาที่แอดมินนะครับโทรไปแอดมินอาจจะไม่ค่อยรับแอดไลน์ไปแล้วก็ฝากข้อความไว้เขาจะทยอยอ่านทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะมีงานหลายอย่างนิดนึงก็ฝากให้แอดมินช่วยดูแลแล้วก็ส่งผ่านข้อความมาให้ผมอีกทีนึงนะครับก็อันนี้คือความแตกต่างที่ต้องบอกท่านผู้ชมจริงว่าท่านผู้ชมก็ดูทาง YouTube เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเลขอ่ะ 80-85% ก็เป็นตัวเลขก็เป็นชุดที่ผมตั้งใจทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนดู 5-6 หมื่นคนผมก็อยากคนที่ติดตามเราเป็นแฟนคลับเรามีช่วงมีลาบนะครับแต่ว่าในกลุ่มปิดอย่างที่ผมบอกว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับท่านที่อยากร่วมบุญร่วมทำบุญร่วมผูกดวงไว้ด้วยกันนะครับในหนังสือ75789เนี่ยก็ในงวดวันที่1กุมภาเนี่ยมีเลข68อยู่ด้วยนะครับก็มาไปออกในงวดวันที่1กุมภาแต่ว่าก็ยังมีชุดอีกหลายชุดที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่ผมบอกว่าจะมาเกิน10งวดเนี่ยผมก็ใช้นับในงวดที่คำนวณมานะว่าเลขอะไรที่มีเยอะอันดับ1อันดับ2ก็ได้มาเป็นเลข5กับเลข6นะครับไม่ได้เมคขึ้นมาอย่างนั้นนับจากตัวทั้งหมด24งวดนะเรามาดูว่าเลขตัวไหนที่เราคำนวณแล้วว่าจะมาแล้วก็เกิน10งวดซึ่งสรุปแล้วก็เป็นเลข5กับเลข6นะครับซึ่งงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้จะมีเลข5มาให้เรามาดูกันนะครับในผังตัวเลขที่ผมเลือกมาเลขแรกที่เลือกคือเลข2ดาวจันทร์อย่างนี้นะครับดาวจันทร์เนี่ยมีพลังก็เพราะว่าในวันที่25มกราคมวันเสาร์ที่25มกราคมผมจะมีการสวดโซฮาบูชาพระราหูเพราะว่าก่อนที่เสาร์ก่อนที่ลอตเตอรี่ออก
คือเสาร์25เนี่ยก็คือเสาร์ก่อนที่ลอตเตอรี่ออกคือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันเสาร์เหมือนกันแต่ว่าส่วนโซฮาแล้วเนี่ยลอตเตอรี่จะออกก่อนเราจะสวดประมาณ 4:30 นะครับฉะนั้นก็เลยขยับมาสวดก่อนที่ลอตเตอรี่จะออก1สัปดาห์วันเสาร์เพื่อจะขอพรบูชาองค์พระราหูนะครับความสำคัญในความเกี่ยวกับดาวจันทร์ก็คือว่าทุกเดือนผมก็จะไหว้อัมมาวาสีนะครับก็คือไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับก็คือนำของมาไหว้กลางคืนกลางแจ้งในวันเสาร์ตรงกับวันไหว้วันของเงินพระจันทร์วันอัมมาวาสีพอดีเลยหลังจากบูชาพระราหูเสร็จแล้วเนี่ยค่ำๆนะครับมืดนิดนึงผมก็จะไหว้ขอพรของเงินพระจันทร์หลายครั้งอย่างครั้งแรกไหว้พระราหูพระราหูก็มาหลายครั้งที่ไหว้ของเงินพระจันทร์เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องมักจะมาโดยเฉพาะถ้าไหว้วันอามาวาสีของเงินพระจันทร์เนี่ยก็ต้องเน้นเลข2วันนั้นเขาเรียกว่าสวดโซฮาบูชาพระราหูเลข8ก็ต้องมีเลข8อีกฉะนั้นดาวจันทร์เนี่ยนะครับ1ดวงแล้วนะครับที่มีกำลังแน่นอนในวันเสาร์ที่27ก่อนลอตเตอรี่ออก1อาทิตย์จะจัดพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับในการวางดาวเนี่ยผมมีการปรับจากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมวางดาวจากลัคนาราศีในเวลาที่หวยออกนะครับซึ่งลัคนาเวลาหวยออกเนี่ยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยตรงกับราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยมีเจ้าบ้านคือดาวจันทร์เลข2แต่ว่าเมื่อกลางปีเนี่ยผมพยายามตรวจสถิติแล้วก็ปรับเปลี่ยนการออกตัวเลขใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ10กว่างวดก็มีความรู้สึกว่ามีความแม่นยำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเราเอาดาวเจ้าฤกษ์ในช่วงเวลาที่หวยออกในวันนั้นว่าดาวเจ้าฤกษ์นั้นเป็นดาวอะไรมาวางลัคนาแทนนะครับเพราะว่าเจ้าฤกษ์เนี่ยเราดูจากเขาเรียกว่าระหว่างฤกษ์ของดาวนะครับในแต่รูประหว่างที่มีพลังนะครับก็จะซอยย่อยออกไปนะครับเพราะว่าในแต่ละระหว่างเนี่ยมันจะละเอียดยิบเลยเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันยาวนะในเรื่องของการเรียนการวางเลิกต่างๆนะครับก็ผมก็ขยับความละเอียดลงไปในเรื่องของเอาดาวเจ้าเลิกมาวางลัคนาแทนดาวในของเรียกว่าตำแหน่งลัคนาที่หวยออกซึ่งจะมีสโคปที่กว้างกว่านะครับแต่นี้เนี่ยดาวเจ้าเลิกของวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นดาวพระเกศผมก็มาดูว่าดาวพระเกศเนี่ยในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยท่านอยู่ราศีอะไรท่านสถิตอยู่ที่โคจรเข้ามาที่ราศีมิถุนผมก็วางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยพบการเงินของราศีมิถุนนั่นคือดาวจันทร์ราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นเจ้าบ้านก็เป็นพบการเงินดาวจันทร์เลข2ตอนนี้เนี่ยเราไปดูพบราพะซึ่งเป็นราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารนะครับแต่ดูดีๆนะครับดาวจันทร์ได้โคจรไปราศีเมษนั่นเท่ากับว่าดาวจันทร์อยู่ถึง2ตำแหน่งเลยอยู่ในตำแหน่งการเงินกระดุมพระอยู่ในตำแหน่งราภะโชคลาภการเงินที่เราจะได้มาจากการเสี่ยงโชคเลข2โดดเด่นแน่นอนแล้ววันเสาร์ที่25 2525เนี่ยผมจะจัดไหว้ของเงินพระจันทร์พอดีเลข2สุดๆเลยนะโดดเด่นขึ้นมากับ1ตัวละต่อมาเป็นดาวอังคารเลข3ที่ผมบอกน่าจะมาสักทีละเพราะว่าพอดาวจันทร์เดินไปนะครับ อยู่ในราศีเมษแล้วผมวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาเรียกเวลาพบราภะนะครับพบโชคลาภเนี่ยซึ่งเป็นราศีเมษเนี่ยซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารนะครับอยู่ในพบการเงินนะครับพบการเงินเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารดาวจรเป็นดาวจันทร์นะครับ3223แล้วปัจจุบันเนี่ยดาวอังคารเลข3ท่านโคจรไปอยู่ที่ราศีพิจิกราศีพิจิกมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเป็นดาวอังคารอีกดาวอังคารที่จะอยู่2เรือนนะเรือนก็คือราศีเมษกับราศีพิจิกนะครับฉะนั้นดาวอังคารอยู่ในจุด2จุดที่ดีมากเลยคือเขาเรียกว่าอยู่ในภพราภะนะครับของราศีมิถุนแล้วเดินเข้าราศีพิจิกเป็นเรือนเกษตรของตัวเองทำให้ดาวอังคารมีพลังขึ้นมาอีกดวงแล้วนะครับต่อมาคือดาวพุธเลข4วางลัคนาไว้ที่
ราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธเลข4นะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยดาวพุธเนี่ยเดินไปที่ราศีกุมนะครับโคจรไปราศีกุมในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยราศีกุมเนี่ยมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรปัจจุบันเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยท่านเดินมาอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับซึ่งเป็นบ้านของเลข4เลข4เดินไปที่บ้านของเลข8เลข8เดินมาที่บ้านของเลข4เขาเรียกว่าเกษตรสลับเรือนฉะนั้นเลข4มีพลังแน่เพราะเดินไปที่บ้านของเขาเรียกว่าภพราภะของดวงโลกนะก็คือเดินเข้าไปสู่บ้านแห่งโชคลาภของพระราหู2 3 4นะครับต่อมานะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็มาจะมามากกว่า10ครั้งครั้งนี้โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากว่าพอระวังลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีธนูราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนเกษตรแล้วปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสเดินเข้าไปสถิตอยู่ที่ราศีธนูเป็นเวลา1ปีอยู่ในภพสุภะนะครับสุภะนี่แปลว่าดีงามดีเลิศนะครับเลข5ก็เลยมีพลังโดดเด่นเข้ามาเพราะเล็งกับราศีมิถุนซึ่งเล็งกับทั้งพระราหูและพระเกตเลข5นะครับอีก1ดวงแล้วครับต่อไปนะครับเป็นดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ก็อยู่ในเรียกว่าหวยออกวันเสาร์มาไม้ที่7แล้วก็เล็งและอยู่ปัจจุบันนี้ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนการเล็งกันเนี่ยก็เรียกว่ามีพลังถึงอย่างน้อย 95% อัพเลยนะฉะนั้นโอกาสที่คู่ที่เล็งกันจะมาก็มีความเป็นไปได้สูงที่สำคัญเนี่ยธนูเล็งกับมิถุน7-4เนี่ยเพิ่งออกไปนะแม้ถ้ายังไม่ออกไปเนี่ยผมก็คงจัดคู่นี้ไว้อยู่ในกลุ่มตัวเลขแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยในตัวเลขผมจัดให้อย่างนี้นะช่องแรกผมให้เป็นช่องดาวจันทร์เลข2ช่องต่อมาเนี่ยวางเป็นดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7นะครับช่องตรงกลางเนี่ยคู่นี้มีความใกล้เคียงกันเลข3กับเลข8นะครับก็ต้องมาสักตัวหนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่3ก็8นะครับก็นะอาจจะเป็นพระราหูนะแต่ดาวอังคารนี่ก็มีพลังมาหลายงวดแล้วแต่ยังไม่มานะฉะนั้นเวลาจับเนี่ยช่องกลางเนี่ยทำไมต้องใส่ช่องกลางวิธี2ปีก่อนผมจับอย่างนี้นะเพื่อท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยจับอย่างที่ผมบอกเอาเลข3ไปจับก่อนละกันเลขตัวน้อยส่วนบนล่างเนี่ยเราค่อยสรุปให้โค้งสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการตัดอะไรออกก็จะไปอยู่ที่โค้งสุดท้ายแล้วกันเอา3ไปจับ2ก็ได้3 2 3จับ4 3 4จับ5 3 5 3 7 3 8อย่างเงี้ยเอาตัวในวงกลมไปจับบางครั้งมีตัวเดียวก็จับนะครับหลังจากเลข3มันก็เป็นเลข8เนี่ยเราก็8ไปจับกับ8 2 8 4 8 5 8 7รวมถึงที่อยู่ในวงกลมด้วยกันก็คือ8 3 3 8นะครับก็จะได้คู่ประมาณนี้นะครับสัก5คู่3 2 3 4 3 5 3 7 3 8 8 2 8 4 8 5 8 7นะครับแล้วก็8 3หรือ3 8นะครับเลข3ตัวผมยังตามให้งวดนี้ก็งวดหน้ายังตามอยู่นะ7 8 9เดี๋ยวคิดว่าใกล้สตูดิโอเสร็จใกล้เปิดสตูดิโอเนี่ยชุดนี้น่าจะโชว์พาว7 8 7 9 8 9ยังเป็นเลขที่อยากให้ตามอยู่นะนะครับนี่ก็คือชุดตัวเลขในช่วงที่อัปเดตส่วนโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะมาตัดที่เหนือเนี่ยผมให้2กับ8เดี๋ยวผมจะมาตัดเหลือตัวเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไป2นี่อยู่ใน3ตำแหน่งไหว้วันอมาวสี8นี่วันที่25จะไหว้โสหาบูชาพระราหูคราวที่แล้วไหว้ไปวันที่15นะครับเลยพระราหูมาทันใจจริงๆเลยนะครับก็เป็นเลขที่ผมศรัทธาแล้วก็เป็นเลขที่เป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจนะอย่างบ้านดวงNumber 8นะครับบ้านเลขที่8บ้านพระราหูนะครับข้างบนที่เหนือ2กับ8เลือกยากนะเดี๋ยวคงทางถึงจะมาเลือกทิ้งตัวเลขยากๆไว้กับท่านผู้ชมก่อนแล้วกันที่ใต้เนี่ยเลข3นะครับอยู่ในภพราภะราศีเมษแล้วอยู่ในเป็นเรือนเกษตรในราศีพิจิก
นะครับมาคู่กับเลข5ที่อยู่ในราศีธนูเป็นราเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีธนูพบสุภะพบดีเลิศดีงามซึ่งก็มีโอกาสที่จะมาครั้งแรกนะครับในเดือนมกราเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าบอกแล้วว่าจะมาเกิน10ครั้งก็คิดว่าครั้งแรกน่าจะเปิดสวยๆในเดือนนี้แหละนะครับที่เหนือให้28เดี๋ยวผมก็ตัดให้ในอาทิตย์หน้าข้างล่างหรือที่ใต้เนี่ยผมให้3หรือ5เดี๋ยวก็จะตัดให้เหลือตัวอย่างที่เหนือที่ใต้เหลืออย่างละตัวนะครับส่วนท่านที่เข้ากลุ่มองค์สุดท้ายไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะเลือกเลขตัวเดียวเลยที่มาแล้วก็4งวดที่เข้ากลุ่มยังไม่หลุดเลยนะนะครับงวดก่อนนู้นก็ให้วิ่ง8ก็มา8งวดนี้ก็ให้วิ่ง8ก็มา68นะครับส่วนในวันที่1กุมภาจะให้วิ่งหรือจะวางตัวอะไรที่คิดว่าน่าจะมา 99% นะถ้าบอก 100%มันก็มีผิดพลาดได้นะก็ตอนนี้ยังไม่หลุดก็คิดว่ามาตัวหนึ่งแล้วมีท่านผู้ชมมีสิทธิ์ถูกมากๆเลยเนี่ยเกิน 50% เนี่ยเลือกมา1ตัวเนี่ยก็ในผังในอะไรเนี่ยผมทำเสร็จหมดแล้วก็สนใจก็ติดต่อแอดมินแล้วก็แอดไลน์เข้ามารายได้ที่ได้มาผมก็จะนำไปทำบุญปลูกบุญร่วมบุญกันนะครับก็วันนี้ก็คุยแต่ตัวเลขล้วนๆก็อาจจะตัวเลขเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับ6886แล้วก็4774นะครับยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งติดตามชมก็ลองตอนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเบอร์ไลน์ใหม่ให้เพราะเดี๋ยวขอปรับปรุงเบอร์เพราะตอนนี้มีไลน์อยู่เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าอยากคุยเป็นการส่วนตัวหรืออยากจะปรึกษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ผมทำเบอร์ไลน์เบอร์ใหม่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะตอนนี้ก็สามารถที่แอดไลน์ไปฝากข้อความมาที่แอดมินนะครับ0655424988นะครับก็มีโอกาสก็คงจะได้พูดคุยกันนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็มีโชคมีลาภในงวดวันที่1กุมภานะครับถ้าเกิดยังคาดเคลื่อนหรือยังเรียกว่ายังไม่มีโชคมีลาภก็ขอให้มีในงวดวันที่1กุมภาที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็คลิปต่อไปก็คือ4ราศีเดอะลัคกี้นะครับที่มีโอกาสจับเงินก้อนโตหรือจับเงินก้อนใหญ่ถ้าเลือกได้อยากท่านชมทั้ง4ราศีเนี่ยจับเงินล้านเลยนะครับพวกผมก็ในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องลาท่านชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดเอ้ารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง